ากาศจากเรื่องของผีมาเรื่องที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็เหมือนแล้วนะจริงๆแล้วล้างหน้าออกนี่น่ากลัวกว่าปากดำขนาดนี้ตายมาหลายวันแล้วใช่ไหมใช่แล้วเลยตัวเห็นไหมบอกเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่ามันยังบอกว่าแหมมันกลิ่นไอตลอดเวลาบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเรื่องของโภชนาการสำหรับลูกของคุณค่ะลูกอายุเท่านี้โตมาขนาดนี้แล้วจะกินอะไรดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปในโลกโซเชียลมันก็มีการแชร์ข้อมูลมากมายบางคนก็พูดอย่างนี้บางคนก็พูดอย่างนี้บางคนพูดอย่างนั้นบางคนก็เป็นแม่มือหนึ่งโอ้ก็ว่าเก่งกันทุกคนแต่เรามาดูจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพดีกว่าแล้วเพจนี้นะคะโด่งดังมากเพราะว่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานป้าทานอะไรจำได้ไหมเป็นหนังสือเลยนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นพรุ่งนี้ลูกจะทานอะไรวันนี้เราจะคุยกับน้องแจงวิไลรัตน์จิรธรรมนิติกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจงจ๋าช่วยแจกแจงนิดนึงนะคะเพจนี้ยังไงมีที่มาที่ไปเป็นเพราะว่าอะไรคะมีคุณแม่มาเรียกร้องมากมายหรือยังไงก็คืออย่างที่บอกว่ายุคนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากการรับข้อมูลผ่านหลายช่องทางมากมายนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยพวกเราทีมเราเนี่ยก็คือจบมาทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะค่ะก็เลยอยากจะเผยแพร่ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านโภชนาการสำหรับคุณแม่และเด็กเล็กนะคะนี่แหละรู้ให้ถูกต้องให้แจ่มไปเลยนะทีนี้พอเราเข้าไปที่เพจนี้เริ่มต้นปั๊บนี่เราจะเจออะไรบ้างคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ข้อมูลความรู้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารสับตามวัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็รวมถึงสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะมีหมดเลยใช่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์อายุครรภ์เท่าไหร่ในนี้ก็จะบอกไว้ว่าลูกควรได้รับสารอะไรทานอะไรอย่างนี้ถูกต้องไปจนถึงเท่าไหร่คะลูกอายุเท่าไหร่แล้วถึงจะไม่มีข้อมูลในนี้ประมาณจริงๆถ้าตามจริงๆเด็กเล็กอะค่ะก็ถึงอายุประมาณ 4-6 ขวบแต่ว่าบางทีเราก็จะมีเรื่องอาหารทั่วไปด้วยที่เด็กวัยรุ่นกินหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อมูลทั่วไปด้วยนี่ไงเฟรนช์ฟรายหอมกินอร่อยกระฉับกระเฉงริงอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีหมดเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบนี้อย่างสมมติว่าชื่อเพจคือพรุ่งนี้ลูกจะทานอะไรทำให้เพจนึกถึงเป็นเมนูเหมือนกันนะเช่นแบบแกงจืดตำลึงนี่ปิดไก่ทอดผสมกับผักขมอบชีสอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นเมนูอย่างนั้นไหมคะจะมีแต่เป็นตอนนี้ที่ทำเนื้อหาออกมาค่ะจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารธาตุเหล็กสำหรับคุณแม่แล้วก็เป็นอาหารเสริมตามวัยสำหรับเด็กเล็กเพราะว่าต้องทำเป็นอาหารบดอะค่ะก็คือส่วนใหญ่คุณแม่จะเน้นเป็นแค่กล้วยบดหรือว่าเป็นอาหารที่ไม่ครบ5หมู่แล้วก็จะเสริมเป็นแบบให้มีครบ5หมู่มีผักผลไม้มีข้าวเนื้อสัตว์อยู่ในอาหารมื้อเดียวเลยให้น้องได้กินได้ครบ5หมู่อ๋อก็จะแนะนำวิธีการบดไปรวมกันเลยเป็นอาหารบดเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็มีเมนูได้คือในเพจนี้ก็มีเมนูเหมือนกันใช่ค่ะมีแทรกบ้างแทรกบ้างแต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักๆที่จะเข้าไปแบบวันนี้จะทำอะไรให้ลูกกินดีเป็นเมนูไม่ใช่ใช่เมนูค่ะเป็นเรื่องของโภชนาการโดยตรงฟังแบบนี้หลายคนบอกว่าแน่นอนแม้แฟนคลับต้องเป็นกลุ่มคุณแม่แน่ๆเลยอุ้ยแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นคนที่เข้าไปดูเข้าไปแชร์เป็นใครบ้างคะก็จริงๆทุกบุคคลทั่วไปเลยที่เขามีญาติมีลูกหลานนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณผู้ชายทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปแชร์เข้าไปกดไลค์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างเรื่องของหมูปิ้งหรือว่าเรื่องของข้าวเหนียวหมูย่างตอนมื้อเช้าอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้เฉพาะที่เด็กที่จะชอบกินเมนูนี้ใช่ๆหรือแม้กระทั่งเบคอนอะไรเงี้ยค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบทานนี่เด็กยักษ์คนนี้เลยเมื่อวานยังหยิบข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินอยู่เลยเด็กยักษ์ฟันดำใช่ไหมล่ะสิบไม้เหรอถามว่าโภชนาการมันครบถ้วนไหมสำหรับมื้อเช้ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ครบ5หมู่เพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องพวกเนี้ยมาเล่นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คุณแม่หรือเด็กที่สามารถรับข้อมูลตรงนี้คือบุคคลทั่วไปก็สามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรใช่ไหมตอนนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเรื่องไหนที่คนกดแชร์มากที่สุดในเพจนี้ตอนนี้ก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นยังไงเพราะคนสงสัยไงว่ามันเป็นอาหารเช้าที่คนทานเยอะแต่ว่าเนื้อหาคือแคลอรี่เท่าไหร่ควรกินยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเจาะไปที่ประเด็นสารอาหารเลยหลักๆก็คือจะเป็นเราเข้าใจว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตหรือหมูปิ้งก็จะเป็นโปรตีนแต่จริงๆแล้วหมูในเมนูเนี้ยค่ะมีไขมันมากถึง 70% จริงใช่ๆชอบที่สุดคือการเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนแล้วจุ่มในน้ำมันที่มันอยู่ก้นถุงอ่ะอันนั้นจะยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าจะเห็นเลยว่าเหมือนหนึ่งไม้อะค่ะมันก็จะมีมันแทรกทุกประมาณ 3-4 ชั้นในไม้ถูกมั้ยคะอันนั้นล่ะค่ะก็คือเป็นไขมันที่เป็นพลังที่สูงมากแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยไขมันจากสัตว์มันก็
เป็นเหมือนพลังงานที่ได้รับมันไม่ค่อยดีใช่ก็จะเห็นก็จะให้ความรู้ในแง่แบบนี้แล้วคนก็จะเข้าใจเลยว่าทำไมต้องคุยใช่ค่ะต้องตระหนักถึงเมนูอาหารมื้อเช้าซึ่งมันสำคัญไงค่ะนะคะไหนๆพูดถึงเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งพลังงาน125กิโลแคลอรี่นะคะจากหน้าจอเลยก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแบบมีไขมันถึง 70% นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคนก็จะแชร์เพราะรู้เลยว่ามันชัดนะฮะใช่เราลองกลับไปที่เมนูอาหารหลายๆเมนูไหมที่เวลาคุณแม่อยากให้ลูกได้ทานเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นเบคอนไหมบางทีคุณแม่ให้ลูกกินเบคอนเพราะคิดว่ามันก็คือเนื้อสัตว์คือโปรตีนจริงๆแล้วเป็นไงคะถ้าสังเกตถ้าเคยทำอาหารลองเอาเบคอนไปใส่กระทะเราแทบไม่ต้องใช้น้ำมันถูกไหมคะสักพักน้ำมันมันจะออกมาเองค่ะใช่แล้วก็น้ำมันตรงนี้เราก็ไปทำอาหารอื่นได้อีกเพราะฉะนั้น จริงๆทางโภชนาการนะคะเราจะจัดเบคอนอยู่ในหมวดของไขมันคือกินแค่2ชิ้นเท่านั้นเองเท่ากับเรากินน้ำมันหนึ่งช้อนชาโอ้โหเดี๋ยวนะ2ชิ้นเบคอนที่เราเห็นเป็นปกติที่มันแห้งๆหนีบๆแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะ2ชิ้นเท่ากับน้ำมัน1ช้อนชาแล้วอย่างพวกเราผู้ใหญ่ยังแบบยับยั้งได้แต่หลายๆคนเลี้ยงลูกคิดว่ามันคือเนื้อหมูให้ลูกทานไปเถอะทานได้แต่จริงๆแล้วทางโภชนาการแนะนำว่าไม่ควรทานเยอะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานด้วยอะค่ะถ้าเราทานเบคอนมื้อนั้นเราก็แค่ลดปริมาณน้ำมันอาหารทอดหรือว่าการกินพวกบัตเตอร์เนยหรือเบเกอรี่อะไรเงี้ยลงเหมือนการบาลานซ์อาหารมากกว่าคือกินได้ค่ะแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าหลักการก็คือไม่ได้ห้ามแต่ให้คุณรู้ว่ามันคืออะไรยังไงแล้วไปบาลานซ์กันเอาเองนะคะเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนเลี้ยงลูกก็คิดว่ามันคือเด็กกินได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าทางนักโภชนาการพูดถึงเรื่องเซลล์แฟตด้วยว่ามันก็จะทำไปเพิ่มแฟตในเด็กแล้วก็พอโตขึ้นเขาก็จะไปกลายเป็นเด็กอ้วนอย่างเงี้ยค่ะเบคอนผ่านไปแล้วมาดูอีกหนึ่งอย่างไหมโยเกิร์ตคุณแม่หลายๆคนกังวลเรื่องการที่รับประทานโยเกิร์ตสำหรับลูกมากๆเพราะว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะแพ้เรื่องของนมวัวเพิ่มไปอีกแต่ในเพจนี้บอกว่าทานได้ค่ะก็คือจริงๆที่คอนเซิร์นเรื่องนมการแพ้นมวัวค่ะค่ะจริงๆคือถ้าน้องไม่มีอาการแพ้มาก่อนในช่วง1ขวบปีแรกอะค่ะก็หลังจากนั้นก็คือทานโยเกิร์ตได้เป็นปกติเลยเพราะว่าที่เราเสนอช่องทางเนี้ยส่วนใหญ่น้องจะมีปัญหาติดนมเปรี้ยวค่ะซึ่งถามว่านมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตมันประเภทเดียวกันค่ะเราจะแนะนำโยเกิร์ตมากกว่าค่ะเพราะว่านมเปรี้ยวเนี่ยมันทำมาจากหางนมแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลที่สูงกว่าโยเกิร์ตมากโยเกิร์ตมันจะเข้มข้นมากกว่ามีโปรตีนสูงกว่าน้ำตาลน้อยกว่าไขมันต่ำกว่าอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะบางทีเนี่ยความรู้เหล่านี้ที่เราสับสนกันอยู่ในนี้ให้ชัดเจนแล้วจบเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เป็นแม่อาจจะไม่เข้าใจจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องของโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวแล้วก็จะมีคนมีการพูดถึงเรื่องโยเกิร์ตมากว่าลูกยังไม่ควรทานโยเกิร์ตนะคะนู่นนี่นั่นๆพี่เอกก็หาข้อมูลมาตลอดแล้วก็ลูกก็เริ่มมาทานโยเกิร์ตตอนขวบครึ่งแล้วก็พี่เอกไม่ได้ให้ลูกทานนมเปรี้ยวเลยเพราะว่าอย่างนี้มันมีน้ำตาลสูงและเป็นหางนมกินโยเกิร์ตไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าโยเกิร์ตธรรมชาติ 100% มีขายเพียบเลยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะหรือว่าจะผสมแค่น้ำผึ้งก็ได้เพราะฉะนั้นดูปุ๊บเข้าใจจบนี่นะคะอีกหนึ่งเมนูน้ำส้มคั้นหรือว่าน้ำคั้นผลไม้สดสดหลายๆคนเนี่ยอยากให้ลูกได้ทานเพราะเห็นว่าลูกไม่ค่อยทานผักผลไม้อันนี้เป็นยังไงคะก็คือถ้าเราเทียบเป็นผลไม้สดกับน้ำผลไม้อะค่ะตัวที่แตกต่างกันชัดเจนคือใยอาหารคือถ้าเรากินผลไม้ทั้งลูกเราจะได้ใยอาหารวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนแน่นอนมันไม่หายไปไหนแต่ถ้าเราพูดถึงน้ำส้มคั้นหรือน้ำผลไม้สดทุกชนิดนี้ค่ะเราจะเอากากมันออกใช่ที่หายไปคือกากใยและวิตามินเกลือแร่บางส่วนที่โดนแสงโดนความร้อนผ่านกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงน้ำส้มถ้าเป็นน้ำผลไม้คั้นสดเนี่ยบางที่เขาก็ใส่น้ำตาลเพิ่มซึ่งมันเป็นพลังงานส่วนเกินที่มันไม่ต้องได้ก็ได้เพราะว่าในผลไม้ก็มีน้ำตาลเยอะอยู่แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยน้ำผลไม้ก็ดีนะแต่เนื้อผลไม้ดีกว่าเยอะเลยส้มแต๊ะเจ้าเขียนส้มแต๊ะไม่ใช่ลูกระเบิดใช่ไหมไม่ใช่ลูกระเบิดนะอ้าวไปดูเมนูดีกว่าวันนี้ไหนมารายการแล้วนะคะเราจะทำเมนูชื่อว่าพิตะอะไรนะพิตาไก่อบราดซอสโยเกิร์ตแคนเบอรี่ค่ะคิดดูว่ามันเป็นแบบอะไรที่ครบถ้วนขนาดไหนด้านนู้นเลยนะคะเราจะไปคุกกิ้งกันนะฮะเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านแหมลืมเลยหนุ่มหล่อขนาดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณเอิร์ธรุ่งฉัตรอำนวยนะคะน้องเอิร์ธจะเป็นผู้ที่มาปรุงเมนูนี้ให้เราไหนย้ำชื่อเมนูอีกสักครั้งสิคะก็เป็นพิต้าไก่อบครับราดด้วยซอสโยเกิร์ตแคนเบอรี่นะครับเอาเริ่มเลยเริ่มต้นจากอะไรบ้างคุณเอิร์ธขาเราต้องเตรียมอะไรบ้างก็จริงๆเตรียมมาง่ายๆเลยครับจริงๆอันดับแรกเลยเนี่ยคืออาหารเมนูนี้สามารถทานได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกคือทำพร้อมกันได้เลยเพราะว่าในเด็กวัยที่กำลังเจริญเติบโตเราอยากได้เรื่องของพัฒนาการด้วยดังนั้นเมนูนี้เนี่ยสามารถประกอบร่างกันได้อย่าง
รวดเร็วประกอบกันรวดเร็วมากใช่เพราะทุกอย่างถูกแยกชิ้นเป็นส่วนอยู่คล้ายๆแบบกันดั้มยังไม่ได้ต่อใช่เหมือนคล้ายๆต่อเลโก้อย่างเงี้ยครับให้กลายเป็นอาหารที่ทานได้ไหน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 ก็เริ่มต้นปกตินะครับตัวแรกเลยเนี่ยไฮไลท์ของเราคือตัวแป้งพิต้าจริงๆใช้แป้งอะไรก็ได้ทาโก้ก็ได้ขนมปังธรรมดาก็ได้เท่าที่หาได้นะครับไม่ต้องซับซ้อนมากคราวนี้ไก่ที่เตรียมมาวันนี้นะครับจะเป็นไก่ที่เราอบจริงๆอบยังไงก็ได้แต่วันนี้เราใส่เฮิร์บค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งพริกไทยดำออริกาโน่พาสลีย์เซอรี่ทุกอย่างใส่แล้วก็หมักไว้เลยแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการอบคราวนี้เนี่ยหนังเนี่ยถ้าคุณแม่บางท่านกลัวที่จะอ้วนเราก็ทำการลอกออกก่อนก็ได้นะครับออกเนาะพูดถึงตรงนี้เลยมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าสำหรับเด็กเล็กเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปรุงที่เป็นเฮอร์เพให้เขาเนี่ยปรุงได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีพริกไทยเผ็ดๆหน่อยเนี่ยลูกสามารถทานได้ไหมพริกไทยที่เผ็ดเนี่ยจริงๆเรื่องของรสชาตินะครับถ้าเผ็ดแล้วคุณลูกไม่สำลักหรือว่าไม่มีปัญหาเนี่ยค่อยๆฝึกให้ทานเผ็ดได้เรื่องของเฮิร์บก็เช่นเดียวกันครับติดอย่างเดียวคืออย่าให้ฉุนเกินไปนะคะเพราะว่าหลายคนนะไม่ยอมให้ลูกแตะอะไรเหล่านี้เลยคิดว่ามันเป็นพริกไทยเผ็ดนะคะอย่าไปใส่แต่เราต้องค่อยๆฝึกลูกเราเนาะเราไม่ได้ให้กินพริก5เม็ดในเวลาเดียวกันถูกต้องประมาณนั้นเลยครับมันมีประโยชน์นะคะวันนี้กระทะน่าจะร้อนแล้วนี่มันปักโอเคไหมน้องบูมโอเคนะครับ okay, ก็จริงไม่ต้องร้อนมากก็ได้ครับอุ่นแค่ไม่ให้เขาเย็นชืดแค่นั้นเองได้เอาพี่ต้าไปอุ่นก่อนนะคะแล้วเราก็มาสไลด์ไก่เนาะจะหนาบางแค่ไหนก็ได้เลยจริงๆเนี่ยในวัยเด็กหรือคุณแม่เองเนี่ยเรื่องของโปรตีนมักจะเป็นสารอาหารที่ขาดกันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าบางทีเราก็จะมีอาหารฟังชั่นอลเยอะแยะมากมายเลยซึ่งโปรตีนค่อนข้างต่ำนะครับเดี๋ยวเราดังนั้นเนี่ยการหั่นไก่เป็นเหลือเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยก็ง่ายหน่อยนะครับเยี่ยมเลยเนาะอกไก่1ชิ้นนะคะถ้าเกิดลูกคุณรับประทานได้ครึ่งชิ้นนี่ก็คือแบบโอเคและใน1มื้อนะคะมากเลยครับคราวนี้เนี่ยตัวซอสที่เมื่อกี้บอกไปคือตัวโยเกิร์ตแคนเบอรี่เนี่ยก็คือเราจะใช้โยเกิร์ตอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสูตรปกติสูตรธรรมชาติจะเป็นโยเกิร์ตแบบกรีกโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นแบบโลแฟตอันนี้ได้หมดเลยนะครับก็จะเอามาผสมกันนะครับตัวแรกที่ใส่เข้าไปก็คือเพิ่มกลิ่นนิดนึงคือเอาใช้กระเทียมขอเป็นกระเทียมจีนละกันนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาไม่ค่อยฉุนเท่ากับกระเทียมไทยนะครับจริงเราใส่จีนไม่ใหญ่เลยเนาะใช่ครับเราใส่ครึ่งหัวละกันเดี๋ยวคุณลูกจะฉุนเกินนะครับลูกพี่เด็กทานกระเทียมได้ด้วยนะโอเคเยี่ยมเลยครับเก่งมากใช่จริงเนี่ยคือแม่ก็พยายามแทรกทุกอย่างใช่ครับคือสมุนไพรจริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับมันมีประโยชน์แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่าสมุนไพรจะได้ประโยชน์ที่ไม่ได้แช่ไม่ใช่แค่กลิ่นอย่างเดียวคือเราอยากให้รับประทานตัวเนื้อของสมุนไพรเหล่านั้นเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้คุณค่าของเขาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็ตามคราวนี้เราก็เติมตัวโยเกิร์ตลงไปนะครับกระเทียมแล้วก็โยเกิร์ตใช่คือถ้ากินเพียวๆเนี่ยอาจจะมีสะดุ้งเล็กน้อยแต่ว่าพอดีว่าเราตัดรสด้วยตัวแคนเบอร์รี่แห้งหรือผลไม้อบแห้งตามชอบก็ได้ครับแต่คราวนี้เนี่ยผลไม้อบแห้งก็สิ่งที่ควรระวังนิดนึงก็คือว่าผลไม้อบแห้งอะครับมันคือผลไม้ที่เต็มผลแล้วดรายให้แห้งค่ะอันนี้ด้วยปริมาณที่เท่ากันหมายถึงว่าถ้าผลไม้สด50กรัมกับผลไม้แห้ง50กรัมเนี่ยปริมาณน้ำตาลต่างกันใช่ใช่ดังนั้นเราใส่แค่ไม่ต้องเยอะใช่ครับเราใส่แค่นี้เองแล้วคราวนี้เนี่ยตัดให้รสเปรี้ยวเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยน้ำมะนาวใส่มะนาวนะครับใช่เพราะหลายคนก็จะเห็นว่ามันเป็นผลไม้อบแห้งนะทานไปเลยลูกปกติถ้าทานผลสดเนี่ยแป๊บเดียวก็อิ่มละแต่พอเป็นแห้งมันได้เยอะเลยนะคะใช่พอแห้งแล้วทานเรื่อยแล้วก็เพลินมากคราวนี้พอเพลินมากเนี่ยก็เลยจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับโอเคแป้งพิต้าผมไปเรียงเอ่ยแป้งพิต้าเป็นยังไงบ้างบุ๋มขาเริ่มจะร้อนๆไหมคะกำลังแล้วค่ะกำลังแล้วค่ะเรียงนะคะโอเคจริงๆเนี่ยพิต้าก็ยังมีอุณหภูมิเย็นนิดนึงนะครับอุ่นให้พอร้อนนะครับจริงๆเขาก็สุกอยู่แล้วนะใช่ครับจริงๆเนี่ยทานได้เลยแต่ถ้าอยากได้ความสดใหม่รู้สึกร้อนนิดนึงอุ่นๆหน่อยก็ได้หรือว่าจริงๆโยนเข้าไมโครเวฟก็ได้ครับแต่อาจจะแป้งเขาแห้งสิอาจจะคือลดไฟลงสัก2ระดับจากไฟแม็กซิมัมอะครับลดสัก2ระดับก็จะอุ่นทั่วกันทั้งแผ่นโดยที่ตรงกลางไม่แห้งนะคะคุณแม่รุ่นใหม่ต้องมีทักษะของการใช้พวกไมโครเวฟด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะออกมาอุ่นได้ทั่วบางทีแห้งไปเลยไม่มีความนุ่มชุ่มชื้นอะไรเลยคราวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของพีต้านะคะที่มันบิดง่ายนิดนึงที่ว่าข้างในเขากลวงคือสามารถเปิดเป็นช่องขึ้นมาได้ได้เลยนะครับคราวนี้จากนั้นก็ทำการเล่นกับคุณลูกได้เลยครับก็คือว่าประกอบรากกันได้เลยคราวนี้ผักเนี่ย
แล้วแต่คุณแม่ชอบเลยครับว่าอยากได้ผักแบบไหนแต่ว่าถ้ายังไงก็ระวังเรื่องผักที่มีกลิ่นฉุนนึงอาจจะเรื่องมีสำลักได้คือไม่ทานด้วยแล้วอาจจะมีสำลักได้นะคะแล้วก็ผักบางชนิดที่เวลาเราไปต้มหรือว่าทำสุกแล้วลื่นๆบางทีลูกติดคออาจจะต้องช่วยลูกแบบว่าสับหรือว่าหั่นให้เขามีขนาดเล็กนิดนึงหรือว่าเลือกเป็นผักที่กรอบหน่อยก็ได้ครับลูกจะได้สนุกกับการเคี้ยวผักนะคะช่วงนี้เราก็ตกแต่งผักไปเนาะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากอ่ะเนาะใช่ไหมกลิ่นจากซอสมาเนาะแม้จริงๆนะอยากจะให้ทำปุ๊บเสร็จแล้วก็แบบพักกลับมาปุ๊บเสร็จสับเรียบร้อยเลยแล้วต้องบูมชิมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยเห็นไหมเชฟเขาพยายามปรุงสุดฤทธิ์นะคะนี่คือเมนูที่เรากำลังแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคุณสามารถทำให้ลูกทานได้แล้วตัวเราก็ทานได้ด้วยนะคะพิซซ่าไก่อบซอสโยเกิร์ตแคนเบอรี่นะคะก็วางพื้นด้วยไก่คราวนี้ก็เอาขนาดพอดีคำจริงๆอิสระในการตกแต่งอาหารก็อยู่ที่จินตนาการของคุณแม่แล้วก็คุณลูกครับไม่มีอะไรเป็นการคือก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้เองก็เป็นอาหารเช้าที่แบบว่าวันเร่งด่วนหรือเป็นของว่างก็ได้ครับสมมติว่าเลี้ยงคุณลูกอยู่ที่บ้านแล้วอยากหากิจกรรมทำร่วมกันก็แต่อย่างนี้นี่เด็กๆชอบนะมันเหมือนแบบเป็นกระเป๋าเนาะทุกอย่างได้ใส่เข้าไปใช่คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็อันนี้จะรีบนิดนึงคันนี้เราก็พยายามตักให้ติดมาให้หมดนะครับทั้งกระเทียมแล้วก็ตัวซอสตัวแคนเบอรี่แล้วก็ใส่เข้าไปตรงกลางนะครับนี่แต่ถ้าเด็กน้อยก็ใส่แต่มะเขือเทศก็ได้ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ใช่ครับจริงๆพริกหวานถ้าเราแกะไส้ดีๆเนี่ยก็จะมีตัวของพริกที่รสชาติไม่เผ็ดครับแล้วจริงๆในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยในพริกหวานสีแดงเน้นนะครับว่าขอมีสีนิดนึงทั้งสีเหลืองและสีแดงเนี่ยจะมีสัดส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าให้ลูกลองทานได้เลยเนาะถ้าคุณลูกไม่ทานเราคุณแม่ทานเองครับได้ค่ะเอาละขอบคุณมากมากเลยวันนี้น้องเอิร์ธค่ะลุงฉัตรนะคะมาช่วยให้เราดูเมนูง่ายๆแบบนี้ขอบคุณทั้งน้องเอิร์ธและน้องแจงด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพจนี้พรุ่งนี้ลูกจะทานอะไรเข้าไปได้โภชนาการครบถ้วนทุกอย่างเลยขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะจะพาทุกคนไปแยกแยะกันนะคะระหว่างสาวอวบกับสาวอ้วนเขาดูกันตรงไหนค่ะอย่างพี่เรียกสาวผอม